ช่วงวิกฤตโควิด19แบบนี้นะครับหลายภาคส่วนก็ระดมสรรพกำลังในการช่วยเหลือกันและกันนะครับเช่นเดียวกันกับเครือ CP ครับล่าสุดนี้ดำเนินการ2โครงการสำคัญนะครับเพื่อช่วยเหลือประชาชนในยามยากโครงการแรกมีชื่อว่าครัวปันอิ่มจะเป็นการแจกอาหาร2ล้านกล่องโครงการที่2นะครับจะเป็นการปลูกฟ้าทลายโจร นะครับแล้วก็ผลิตออกมาเป็นยานะครับแจกให้กับประชาชน30ล้านเม็ดด้วยกันครับคุณธนินทร์ จิรวนนท์ประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์กล่าวว่าคนไทยทุกคนได้รับผลกระทบเรื่องสุขภาพและความเจ็บป่วยจากวิกฤตโควิด-19 อย่างหนักโดยเฉพาะการดำรงชีพปากท้องของประชาชนถือได้ว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุดแต่ยังเห็นน้ำใจของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิประชาชนสื่อมวลชนศิลปินดาราที่ออกมาช่วยเหลือกันเช่นเดียวกันกับเครือ CP มีความตั้งใจในการร่วมแรงร่วมใจกันคนละไม้คนละมือเพื่อก้าวผ่านวิกฤตไปด้วยกันโดยจะทำโครงการครัวปันอิ่มด้วยการผนึกกำลังบริษัทในเครือและพันธมิตรร่วมแจกอาหาร2ล้านกล่องใน40จุดทั่วกรุงเทพมหานครตลอดเวลา2เดือนเต็มโดยแบ่งเป็นซื้ออาหารจากร้านอาหารขนาดเล็กและขนาดกลาง1ล้านกล่องเพื่อเป็นการช่วยเหลือร้านอาหารรายย่อยสมทบกับอาหารของเครือ CP อีก1ล้านกล่องรวมแล้วเป็น2ล้านกล่องนะครับซึ่งก็จะนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบครับส่วนอีกหนึ่งโครงการก็คือปลูกฟ้าทลายโจร100ไร่ที่จังหวัดสระบุรีโดยจะใช้เวลา100วันนับจากวันนี้พร้อมกับผลิตยาฟ้าทลายโจร30ล้านเม็ดแจกจ่ายประชาชนเพื่อใช้ป้องกันและควบคุมโรคเพราะว่าสมุนไพรไทยถือได้ว่ามีคุณค่าอย่างมากโดยเฉพาะฟ้าทลายโจรที่เริ่มขาดแคลนทำให้คนไทยไม่สามารถเข้าถึงได้ประเทศไทยคนไทยในยามวิกฤตเนี่ยมีคนมีน้ำใจผมคิดว่ามากที่สุดในโลกนะครับ มีน้ำใจมากเลยครับอันนี้ผมต้องผมประทับใจมากเพราะว่า CP ยิ่งน่าจะต้องทำนะครับแล้วก็เราจะส่งเสริมตั้งแต่เล็กกลางใหญ่ทุกระดับที่เหมาะสมนะครับและรสชาติอร่อยปลอดภัยนะครับไม่ว่าเด็กหรือใหญ่หรือเล็กนะครับก็จะช่วยแล้วก็ให้เขาเนี่ยเลยจะพวกเล็กกับกลางเนี่ยยิ่งต้องช่วยนะครับให้เขาอยู่รอดผ่านพ้นในวิกฤตช่วงนี้อาหารผลิตออกมาปลอดภัยแล้วมีคุณภาพมาสมทบ CP ล้าน1ล้านของนะครับแล้วก็สมทบอีก1ล้านของที่ช่วยวิกฤตในตรงที่ภัตตาคารถูกปิดหรือภัตตาคารไม่มีใครมานั่งกินก็มาช่วยกันผิดให้กับเอาครัวเขาเนี่ยคนเขาก็มีอยู่ทุกเขามีอยู่สินค้าเขาก็อร่อยเราก็เอาของเขาเนี่ยซื้อเข้ามาให้ฟรีนะครับมาแจกฟรีนะครับแล้วก็ช่วยเขาพอหมดช่วยเขาทำให้ในให้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้นะครับมีใครที่จะมาช่วยกระจายให้กับท้องถิ่นใครที่รู้ท้องถิ่นไหนเหมาะสมนะครับแล้วก็ไปตั้งแจกทางนู้นนะครับร่วมมือกันส่งเสริมว่าใครบริจาคมาเราก็จะช่วยออกสื่อให้เขาให้ประชาชนรู้ว่าประเทศไทยคนไทยในยามวิกฤตเนี่ยมีคนมีน้ำใจผมคิดว่ามากที่สุดในโลกนะครับ มีน้ำใจมากเลยครับอันนี้ผมต้องผมประทับใจมากผมเลยเรื่องฟ้าทลายโจรเนี่ยทางบริษัทจะคิดว่าจะผิดนะเราจะให้นะครับ30ล้านเม็ดก็อย่างน้อยเราก็7ครับเท่า3เดือนนี้เหมือนกันนะครับแต่เราต้องใช้เวลา100วันนะครับเราถึงจะมีเราพูดวันนี้ไม่ใช่มีวันนี้นะครับเราต้องปลูกครับฟ้าทลายโจรที่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยนะครับไม่มียาตกค้างเราต้องวิเคราะห์ที่ดินนะครับไม่มีสารยาตกค้างแล้วปลูกออกมาเนี่ยจะไม่ใช้ยาฆ่าแมลงนะครับแต่ของเราตรงนี้ปลอดภัยแน่นอนเรื่องการเพาะปลูกเนี่ยเราเป็นผู้เชี่ยวชาญอยู่แล้วแล้วก็จับมือส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรนะที่มีฝีมือไปช่วยปลูกให้กับเกษตรกรที่ฝีมือด้อยกว่านะครับ
รบกวนนะฮะทีมงานของเครือเจริญพวกพันธ์นะครับทั้งพนักงานเครือเจริญพวกพันธ์มาช่วยกันทำบุญนะครับโอเคครับครับไม่มีอะไรก็ผมลาแล้วครับขอบพระคุณมากครับท่านครับท่านประธานอาวุโสเครือเจริญพกพันธ์ยังกล่าวด้วยนะครับว่ากำลังใจเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในยามวิกฤตแบบนี้สิ่งที่จะช่วยสู้กับไวรัสคือภูมิคุ้มกันของตัวเราเองซึ่งหากมีร่างกายและกำลังใจที่แข็งแกร่งแล้วก็จะสามารถผ่านวิกฤตไปได้ในที่สุดครับขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะถ้าท่านไม่อยากพลาดการติดตามข่าวสารรวมถึงชมแบบสดๆนะคะสามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Live รวมถึงช่องทางอื่นๆในการติดตามนะคะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ละค่ะ